ริงๆไม่หยุดคุณเลยมาค่อยๆนั่งนะคะทุกคนเมื่อกี้พี่แอบคุยกับน้องข้อเบาๆว่าน้องข้อเขาเปลี่ยนงานเป็นแบบมีไอซีดีกว่าไหมเพราะเราเป็นภาษาจีนมากกว่าแต่ว่าสมมติเขาเป็นภาษาอ่านเหมือนกันเนาะวันนี้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ว่าก่อนที่จะเป็นเรื่องของหนังสือที่ขออัปเดตผลงานช่วงนี้กันดีกว่าเพราะว่าเพิ่งจะเห็นถึงเป็นแบบไฮไลท์ออกไปกับกี่หมื่นฟ้าใช่ไหมคะข้อพอยออกไปแล้วทุกคนได้ชมแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากๆนะครับที่พี่ทุกคนช่วยสนับสนุนและคอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็เมื่อเช้าเข้าไปเช็คดูว่า1ล้านวิวแล้วขอบคุณมากครับที่โทรมาบอกว่าถ้าครบล้านวิวเนี่ยจะเต้นให้ดูแต่แค่พี่แต่ว่ามีครับก็บอกเลยพี่โทรมาจะเต้นให้ดูเป็นอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็ยังดูเงียบๆอยู่พอรู้จักกันได้สักพัก
ป็นที่ทำให้ใจฉ่ำทำให้มีรอยตอนที่ทำให้สดใสขึ้นเนาะมี energy ที่ดีใช่ครับมองความสดใสแล้วก็เราเรียนไปครับมีเรื่องไหนเล่าต่อได้บ้างขอมอยแบบเข้าไปอ๋อหรือว่าแอบมีความลับอะไรแต่ว่าถามไปเรื่อยๆคือแค่ของมันนะโอเคนะคะมาพูดต่อเลยว่าพูดถึงกิจกรรมของมูลนิธิบ้างดีกว่าอันนี้ก็มีออนไลน์ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะสำหรับมูลนิธิเฟรนซิส The Reality นะคะซึ่งตอนนั้นได้ทำกิจกรรมหลากหลายมาเราจะได้เห็นแง่มุมของแต่ละคนได้ดีขึ้นถามทั้งสองคนดีกว่าว่ามีกิจกรรมไหนหรือว่าวีคไหนที่เราชอบที่สุดหรือว่าประทับใจที่สุดไหมคะของต้องก็คือมันก็มีความชอบทุกอีพีเลยแต่ว่าอีพีที่ชอบมากที่สุดคืออีพีสุดท้ายครับที่เป็นไฟนอลสเตจใช่ไฟนอลสเตจเพราะว่าแบบมันเป็นสเตจที่แบบเราต้องแบบโชว์จริงจังมากค่ะแล้วเราต้องแสดงเป็นทำเป็นสเตจร่วมที่ทำมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบท้าทายแบบดีเพราะว่าเราไม่เคยทำแบบละครเวทีมาก่อนแล้วก็มีร้องเพลงด้วยแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้ทำรู้สึกว่าเป็นงานที่ประทับใจที่สุดเหมือนสเตจนั้นเราต้องแบบว่ารวบรวมสกิลทั้งหมดที่ได้เรียนมาใช่ครับใช่ก็มาโชว์ในสเตจนั้นแล้วของผมอ่ะครับสรุปครับรู้สึกว่าที่ประทับใจรู้สึกก็จริงๆเราชอบจบเลยแต่ว่าที่ประทับใจมากๆก็คือเป็นซอสออฟคอนเทนต์ครับที่ทำติ๊กต็อกเขาแบบได้เป็นสายการชาติก็คือแบบนั่งแบบนั่งตักเยอะมากเลยแล้วแบบหาไฟนู่นนี่แต่แบบมาเยอะมากในช่วยให้คอนเทนต์มันแบบดีอันนี้คือเราก็ต้องดูถึงใช่ครับผมก็เราต้องทำไปกันครับสำหรับทั้งหลายใช่แล้วเราแบบเหมือนกับว่าได้แชร์ไอเดียกันแล้วก็แบบได้พูดคุยกับน้องแบบมีการทำให้กับน้องมันสนุกแต่เพราะว่าน้องเป็นคนที่ง่ายๆมากเลยเรารู้สึกว่าแบบน้องเขามีความสั่งสอนรู้สึกว่าน้องฉลาดเก่งครับนี่เราชมแล้วเป็นไงก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยนี่เกิดคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เราแบบได้มาคู่กันก็รู้สึกว่าตอนคุยกับพี่ชมแล้วแบบสบายใจครับก็สนุกดีครับแบบคุยได้ทุกเรื่องรู้สึกว่าก็มีบางเรื่องเรื่องหนึ่งกันก็รู้สึกว่าสบายใจที่ได้อยู่ด้วยแล้วผมมาสนใจคิดว่าเป็นเพราะอะไรสำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าตั้งแต่เด็กแรกรู้สึกว่าผมเป็นตัวของตัวเองทำมากเลยครับที่ว่าเราก็รู้สึกสบายใจเห็นล่าสุดที่เขาปล่อยมาเชื่อตัวนี้ออกมาเนาะที่เราไปดินเนอร์กันนะก็แทนนี้ยังคะดูแล้วเนาะหนูที่หนูไปบินไปนะทุกคนเห็นแบบนี้ไหมคะหนูเนี่ยแฟนคลับหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าคุณมาใช้สายตาได้แบบดีมากมันจะเป็นประกายเลยตัวยาวมากก็รู้สึกไหมเนี่ยตอนที่ไปถ่ายภาพด้วยแบบไม่ว่าผมไม่อยู่แต่ว่าอยากใช้สายตาในการสื่อสารโอเคโอเคแล้วเนี่ยใช้สายตาเก่งแล้วทำไมคิดว่ากล้องอ่ะใช้อะไรเก่งคะในการสื่อสารนะในการสื่อสารออกมาเนี่ยปกติเขาจะสื่อสารยังไงสำหรับกล้องก็ใช้เส้นเสียงเก่งดีครับใช่ครับแบบชวนคุยเก่งมากเรารู้สึกว่าคุยแล้วแบบถูกขาครับถูกคอเข้าขาเลยถูกขาเอ้ยถูกอะไรนะครับถูกคอถูกคอเข้าขาเลยครับคือคิดเดียวไม่ได้รวมกันใช่ไหมใช่เลยสองกันนะบอกในเรื่องของคุณภาพของแต่ละคนดีดีนั่นคือ MBTI ทุกคนจะได้ยินไหมคะ MBTI แล้วหลายคนอาจจะเคยแบบว่าลองทำไปแล้วว่าแบบเราเนี่ยตกอยู่ที่ MBTI แบบไหนเนาะอย่างของคุณรัตน์ก็ผมเองได้ไหมว่าเป็นแบบจำได้ครับเป็น INFP T อันนี้ INFP ใช่เป็นยังไงคะคุณจะรู้แบบนี้แต่ขอถามพี่ทุกคนใครเป็น
ไทยบ้างครับมีไหมคะใครเป็นเอ็นบ้างครับยกนะคะโอเคนั่นแหละครับเป็นคนที่ประมาณไหนถ้าเราไม่ฟังคือเป็นดวงจิตประมาณว่าเราจะใจก็คือว่าเป็นที่ทุกคนชอบแต่งจริงแล้วของผมมัน 55% ครับที่เป็นไทยก็รู้สึกว่ามีประวัติที่แบบเปลี่ยนไปมาเป็นสลับก็ไปกันดีครับวันที่นอนพอใช่ไหมครับใช่วันที่นอนพอจะดีจริงใช่เลยสลับสลับคนที่วันที่สลับกันเลยเนาะแล้วเราครับ intuition อันนี้ที่แน่ใจเลยครับว่า intuition คือการใช้ความคิดใช่ไหมครับบางคนจริงๆเราเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วครับเราสมัครเป็นคนที่คิดมากแล้วก็บางครั้งก็ฟุ้งซ่านแต่ว่าเราก็จะเก็บแบบก็จะชอบเก็บไว้กับตัวเองครับไม่ค่อยแบบจะอย่างนี้แบบขอความช่วยเหลือก่อนก็จะทำอะไรก็ทำด้วยตัวเองค่ะก็จะเกิดมีความโกรธความไม่ชอบไปด้วยในความคิดของเราจริงๆแล้วผมก็บอกว่าก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆไม่ค่อยเก่งอย่างไรใช่ถ้าคนที่อยู่ในบุคลิกภาพแต่ชอบกีฬาชอบกีฬามากเป็นแบบทำกีฬาก็เป็นแบบการที่ทำให้ผมแบบแอคทีฟมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชันหนึ่งแบบในฉบับในกีฬาใช่ก็แบบเช่นแบบตอนนี้ผมก็แบบตัวนิ่งๆใช่ไหมแต่พอเล่นกีฬาใส่สูทใส่สูทแบบนี้แล้วก็เห็นบอกว่าทำเรียนจิตวิทยาด้วยทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ครับครับก็สนใจในเรื่องจิตวิทยาเพราะว่าผมเคยเรียนสื่อมาครับที่ว่าสายวันของวันครับเป็นเกี่ยวกับตำรารวมคอนเซ็ปต์ต่างๆของไซโคโลจีครับผมเลยแบบอ่านดูคร่าวๆครับรู้สึกว่าชอบมากเลยแล้วก็แบบเป็นหนังสือที่ผมชอบมากเลยถ้าที่วันนี้คำถามเนี่ยผมว่าทำไมดีๆเราจะซื้อหนังสือที่รวบรวมหรือเรื่องของที่ทางจิตวิทยามาอ่านใช่ไหมคะคือผมเห็นว่าแบบมันอินเทรสติ้งมากๆเลยครับเพราะว่าในแบบคอนเซ็ปต์ของการมีคนแล้วก็แบบวิธีว่าสมองคนเขาโปรเซสยังไงครับตอนนี้เหมือนฝากอยู่อีกเราฟังกันต่อไปเราจะเจอกันต่อใช่ไหมเพราะว่าเขาสนใจในเรื่องของความเป็นคนกระบวนการคิดทั้งหมดของคนก็เลยอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ได้สำหรับคนแล้วพอเราได้แบบศึกษาเรียนรู้ไปจริงๆแล้วอ่ะมันสนุกอย่างที่เราคิดไว้นะคะโทมัสก็สนุกมากเลยครับเพราะว่าการเป็นคนนี้แบบเราก็ไปสัมผัสเราได้ใช่เกิดคำถามแทนก็มีแต่ว่าโทมัสเคยเอาเรื่องของจิตวิทยามาใช้กับกล้องไหนอ๋อครับจริงๆเราไม่เคยเลยครับเพราะว่าคุยกันตรงๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับแบบมีอะไรก็บอกเลยเพราะว่าก็นั่นแหละมีอะไรแบบมีอะไรแบบเครียดต้องแบบอยากคุยก็คุยตกลงกันเลยแบบไม่ต้องคิดมากโอเคนะคะมาที่กล้องมากดีกว่าครับผมของเรา MBTI คืออะไรรู้ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องทำไมต้องของกล้องเลยค่ะจำได้จำได้คือเป็น ESFP ครับบางวันก็จะมีวันที่แบบเล็กน้อยก็มีแล้ววันเลือกตามีครับ
คยเครียดกับการสอบสักรอบเลยแต่ว่าสอบรอบเนี้ยผมเครียดเพราะว่าตอนช่วงที่แล้วคือก็อ่านตัววิชาที่ยากที่สุดของเดือนที่แล้วออกเพราะว่าตอนนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์จะสอบมิดเทอมแล้วไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านสักตัวเลยวิชานั้นก็เลยถอนไปแล้วก็มาเรียนตอนเทอมตรงนี้ตรงนี้ก็มีวิชาที่ยากอยู่สองตัวเลยช่วยเป็นสามตัวที่ยากก็เลยส่วนก็เครียดตอนการสอบเทอมแต่ว่าก็ผ่านแล้วจริงๆก็ผ่านแล้วด้วยดีจะเป็นดีล็อกไม่รู้ว่าอะไรไม่ออกตอนน้องเขาก็เป็นอะไรอยู่หรอคะเรียนวิศวะครับที่ที่จุฬาเขาก็คนทำมากเลยซึ่งแล้วอย่างของมาตอนนี้เรียนจิตวิทยาลงโรงเรียนหรอคะอ๋อครับตอนนี้ผมแต่ว่าตอนก่อนในผมเรียนที่จิตครับจิตวิทยาที่จุฬาแต่เราคงไม่ธรรมดาก็แสดงว่าการที่ต้องสอบเพื่อทำตอนนี้สดใสเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วว่าเขาเป็นคนชอบกินด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาไม่อ้วนเลยนะก็มีช่วงที่อ้วนเหมือนกันนะครับมีหรอตอนนี้ญี่ปุ่นจะหนักขึ้น3 กิโลเลยแค่ตอนที่พี่ไปเนี่ยนะ3 กิโลชอบกินอะไรบ้างที่สุดเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยยากมากเพราะมันชอบกินอะไรหลายหลากหลายใช่ไหมอันที่ของคาวของคาวคือแบบมีสเต็กก็อยากก็ชอบกินซูชิก็ชอบกินสปาเกตตี้ก็ชอบกินหนูกินข้าวเที่ยงไม่รู้ปิดดูดูหิวเหมือนกันอ่ะกินเวลาใช่ไหมคะขอโอเคแล้วถ้าเป็นของหวานล่ะคะเราชอบเป็นพวกแบบถ้าเป็นของหวานก็จะชอบพวกแบบออกแบบพวกของที่มีสตรอเบอรี่อยู่ในสตรอเบอรี่ใช่ครับแล้วก็ไอติมไอติมปกติแฟนคลับซื้อได้บ้างไหมคะมีสตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่จะส่วนใหญ่ชอบเลยนะคะชอบกินเป็นคนเอาโปรตีนมากๆเข้าสังคมเด็กซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่า MBTI ของทั้งสองคนที่ไปหาข้อมูลมามันเป็น MBTI ที่เข้ากันดีมากสำหรับสองอันนี้นะนั่นคือ INFP แล้วก็ ESFP จริงจริงจริงฉันไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองนะคือเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เวิร์กเลยเพราะว่าคนแรกก็คือจะแบบปรับโอเคเอาใจใส่ผู้อื่นแล้วอย่างของก็คือจะชอบช่วยเหลือแล้วก็จะมี energyมอบให้กับอีกคนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็น MBTI ที่เข้ากันมากขอให้เข้ามือหน่อยค่ะจนนี้เราไม่ต้องไปหาราศีเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมนะหาคนที่ MBTI เข้ากับเรานะคะพี่ใส่จะได้เข้ากันเนาะเอาล่ะค่ะคุณเหรอคุณเหรอมีคนเมาส์เหรอคนเมาส์เยอะมาถึงเรื่องต่อไปของเราดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพลับภาพลับภาพหลุดมาให้ทุกคนได้ดูกันเราจะมีภาพมีรูปถ่ายที่แบบพิเศษมากๆแล้วเดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนนั้นเล่าถึงโมเมนต์ตอนนั้นให้ได้ฟังกันหน่อยนะคะเอามาดูดีกว่าว่ามีภาพอะไรตรงนี้มาให้ได้ดูกันบ้างเด็กชายก็ผมเองครับเย้รูปนี้ถ่ายตอนอายุกี่ขวบคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ขวบแต่น่าจะเป็นช่วงที่ก่อนจะเข้าประถมครับอนุบาลอย่างเงี้ยเลยเหรออนุบาลอยู่อนุบาลเราได้จตุคามแล้วเหรอลูกห้อยขาตั้งแต่เด็กคือแบบที่บ้านแบบพ่อแม่ชอบให้ห้อยขาไว้ก่อนจริงป่ะแล้วก็แบบใส่ในลูกด้วยใช่ครับจะได้พอพ่อแม่เขาก็รักตอนนี้มันหายแล้วอ๋อไม่ได้ใส่แล้วหรอตอนโตมาเพราะว่ามันมีวันหนึ่งต้องไปอ๋อตอนไปถ่ายโปสเตอร์กี่หมื่นตาแล้วก็ถอดสร้อยเอาไว้ครับแล้วตอนที่สร้อยอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพระอยู่แต่ว่าสร้อยนี่ไม่สร้อยนี่อยู่ตอนสร้อยหายไปใช่ก็เลยไม่ได้ห้อยเพราะว่าขโมยหรือเปล่า ไม่ใช่หรอกเห็นเรานิ่งๆดูมีพิรุธครับก็รูปนี้ก็น่าจะเป็นก่อนเข้าประถมครับก็จะเป็นมุมที่อันนี้เป็นออฟฟิศที่บ้านก็ที่ตรังนะครับก็จะเป็นมุมที่ตอนเด็กจะชอบนั่งเล่นที่มุมนี้แล้วแบบจะที่ตอนเด็กต้องเป็นโลกชายคนโตแล้วแบบน้องๆไม่เด็กมากตอนนี้ยังเล่นกับของไม่ได้ก็เลยจะแบบไปชวนพี่ร่างงานในออฟฟิศมาเล่นด้วยก็ได้พี่ในออฟฟิศก็ได้ในออฟฟิศแต่ว่าคือส่วนจะได้มุมนี้เพราะว่าแบบข้างๆนี้จะเป็นแบบโซนที่มีของเล่นของอยู่ก็เลยชอบนั่งเล่นกับมุมนี้ดีจังเลยแสดงว่าโตมากับที่บ้านเนาะใช่ครับใช่ไหมตอนเด็กเราเป็น
เด็กชายก็ประมาณนั้นลักษณะความโซนเราโซนไหมที่โซนเมื่อก่อนผมก็โซนอยู่นะครับแต่ว่าคืออันนี้คือที่บ้านนะครับแต่พอมาที่กรุงเทพมันจะเป็นในบ้านก็จะมีตู้โชว์วงคือวงก็หลายชอบไปแข่งตีกอล์ฟเนี่ยแล้วก็ได้ถ้วยมาเยอะแล้วจะมีตู้โชว์ใส่ถ้วยแล้วก็มีกระจกข้างใส่ตู้กระจกค่ะแล้ววงนั้นจะเป็นวงที่พวกก็สเตย์บอลกันแล้วก็แบบมีคนที่เป็นโกคือตู้โชว์วงแล้วไอ้เด็กโกก็เป็นอย่างนี้แบบจังหวะนั้นที่แบบคนมันลงพอดีแล้วจังหวะที่ต้องเต็มข้อแล้วก็เลยเตะปุ้มเป็นโลเลมเลยจริงมันขึ้นไปอ่ะดูแบกบ่อยมากดูอาคมจริงไหมเราแบบอาคมก็แบบบ่นต่างๆไม่ได้บ่นอ่ะเพราะแบบหลายคนสลับกันแบกโอเคไม่เป็นไรนะคืออาคมชินแหละเอาไว้แล้วก็มีหลานเยอะในบ้านก็คือซื้อหน่อยแล้วก็คือโตมากับครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะประมาณนี้ค่ะใช่อ่าถือว่าเราเป็นคนแบบเอาตัวนี้น้องโอเคค่ะมาดูรูปต่อไปดีกว่าอุ้ยน้องแมวค่ะทำไมไม่ทำแมวหรอนี่เป็นของตัวนี้นี่ชื่ออะไรคะของตัวนี้เป็นของตัวนี้นะครับตัวเสือของเขาชื่อปีนี่ครับแล้วก็ตัวที่เหมือนเสืออะไรก็จะเป็นเสือน้องเสือน้องแต่จริงๆแล้วแบบปีนี่กับสมัยคือแบบดูได้ชัดว่าปีนี่เป็นอีโคเวิร์ดแล้วก็เสือน้อยเป็นเอ็กโคเวิร์ดครับนี่แบบเลี้ยงลูกมากสุดที่แบบแม่ผมส่งมาให้เมื่อตอนนะแม่แบบดูหลังสิแล้วก็แบบเอาล้อไปด้วยครับก็เลยแบบน้องเขาน่ารักดีนะผู้หญิงสวยตัวใหญ่มากแบบตัวใหญ่มากเลยนะตอนนี้ตัวใหญ่มากเขาชื่อว่าอะไรนะเสือตัวใหญ่มากเขาชื่อเสือน้อยเสือใหญ่กันครับแต่ตัวใหญ่มากครับรู้สึกว่าอาจจะแบบมองมีนี่ครับคือมีนี่ครับแม่ผมบอกว่าแบบรู้ไหมว่ามีนี่ชอบคนล้อง่ายกว่าเยอะเลยไปฝึกมาใหม่เลยเนาะ
แจ้งของเสียไว้ก่อนเลยก็เป็นช่วงที่แบบว่าทำขนมในช่วงโควิดกับน้องๆมากเนาะมีโมเมนต์ดีๆอยู่ในนั้นนะคะไปรูปต่อไปเลยค่ะอุ้ยอุ้ยสามอันนี้ของผมเองครับก็คือจริงๆแล้วผมถ่ายรูปดีไปเพราะว่าตอนนั้นก็กลับไทยแล้วมีสอนก็เลยแบบก็เลยถ่ายรูปมากๆครับก็อยากไปเขาแบบฟิลดีมากแบบตอนเรากินเบรคฟาสต์ก็เลยแบบคือส่งให้น้องเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องก็น่าชอบใช่ไหมชอบไปไหนชอบไหนชอบได้อันนี้ถ่ายที่เมืองอะไรจำได้ไหมครับถ่ายที่ฮอกไกโดครับอันนี้ผมพูดชื่อตรงไหนไปนะแล้วเสร็จแล้วนะแต่เฉพาะเป็นสกีรีสอร์ทครับอ๋อเป็นสกีรีสอร์ทที่ฮอกไกโดตอนนั้นก็ไปประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนกุมภาเดือนสองกุมภาก็คือหิมะแบบเต็มเขาแบบที่มาเต็มเลยครับเอ็นจอยมากมากแล้วเราจะได้กับสกีหรือสโนว์บอร์ดไหมอ๋อได้เล่นสโนว์บอร์ดครับผมก็คงว่าเล่นสโนว์บอร์ดเองกันมากๆเลยแบบกี่รอบได้เลยจริงป่ะจริงลงไม่กี่รอบได้ทำไหมอ๋อผมจริงแล้วผมก็ไม่เคยลงเพราะผมเคยเล่นมาก่อนแล้วก็ที่แบบอันนี้บางครั้งครับที่แบบอยากซิ่งแบบก็เป็นโปรทีมเลยครับจำประสบการณ์ตอนเล่นสโนว์บอร์ดอะไรที่เราแบบประทับใจที่สุดเลยไหมอ๋อประทับใจที่สุดครับก็น่าจะเป็นตอนที่ผมไปอเมริกาครับแล้วแบบเป็นเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกเลยแล้วที่นั่นญาติผมบอกว่าเออเบ๊กเราไปขึ้นแบบเงินสูงๆกันไหมเราบอกว่าได้ผมซิ่งลงมาเนี่ยแล้วสรุปแล้วคือแบบผมซิ่งลงมาใช่ไหมแล้วแบบปวดที่ครับคือแบบที่ตรงนี้มันมีจิ้มกับอีที่มาแข่งที่มาแล้วบางทีก็ขวนไปขวนไปครับแล้วขวนคุณติ้วเลยหรอแล้วแบบคุณลงปวดคอเลยไปเล่นต่อจริงมากคือไม่ได้บาดเจ็บสาหัสคือแบบพอใครประมาณนี้แล้วใช่ครับน่าจะพอใช่ประมาณพอแต่ก็ไม่พอเล่นต่อครับยังมีชีวิตอยู่ครับ ชอบคำตอบว่ายังมีชีวิตอยู่ถูกต้องนะคะมาดูคำตอบว่ายังมีชีวิตหรือเปล่าอุ้ยทำไมคิวชอบขนาดนี้ล่ะอันนี้จะเป็นรูปที่เข้าไปห้องอัดเพลงคู่ที่เราอัดเพลงคู่ครั้งแรกครับก็อันนี้ก็เป็นตอนที่เป็นเช้าไหมครับที่อยากรู้ที่เช้าไหมครับคืออันนี้ที่ตอนที่กำลังแบบท่องเนื้อเพลงให้ดูมันจะมีแบบดันเนื้อที่แบบคือจำมาแล้วแต่ว่ามันยังนับไม่ทันก็เป็นแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปบรรยากาศตอนเมื่อวานเขาอ่านเองครับใช่ก็เป็นสิ่งที่คือกำลังดูเนื้อเพลงอยู่แล้วก็มีหมอนรองคอมาเอาไว้ทำไมรองคอมาเอาไว้รองคอสิครับก็เป็นบรรยากาศพี่ติดผ้าผมมาก่อนครับอ๋อของของจระเข้เพราะของจระเข้แบบตาจระเข้ครับจริงแล้วผมมีตัวนี้เป็นสามสีครับมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองครับใช่เป็นแบบเป็นวิธีคาดผมติดคอครับเพราะว่าใส่สบายมากๆก็แม่สีเหลืองเลยน่ารักเลยใช่ไหมที่ถ่ายประจำเนาะจระเข้ใช่แล้วก็ในห้องถ่ายติดคอแบบผมติดเต็มมากๆเลยเพราะว่าจริงเป็นน้ำมันใช้เวลานานไหมประมาณในห้องผ่านประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณ3ปีตอนนี้เสร็จแล้วอาจารย์สอนที่เพลงปีแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จประมาณกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ไหมประมาณ2โอ้โหนี่แต่เราคุยเยอะนะอยู่คุยเยอะ1วันก็เอาจริงว่าเต็มวันเต็มวันน้องปกติเขาอ่านเขาจะถึงประมาณหนึ่งวันเนาะแต่พอเขาอัดเสร็จเนี่ยออกมาปรากฏในเราไหมคะที่ออกมาชอบครับชอบชอบชอบแต่ก็ชอบไม่ทันชอบแต่ก็ชอบที่โทรมาตั้งอยู่บนเตียงก็หลับไปครับ
แล้วแบบพออ่านดูสักครั้งเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะต้องถามเขาว่าพอไหมพี่โทรอยู่บนเตียงนะเนี่ยพบผมนะครับเราต้องข้อไหนต้องเพิ่มเติมเพื่อเราห้ามโกงนะห้ามเป็นเด็ดขาดเพื่อช่วยกันดูด้วย
เครื่องดื่มไปแล้วเนี่ยอาจจะแล้วมาที่ของหวานกันมากดีกว่าไปปีนี้จ้ะของหวานจะเลือกอะไรระหว่างโดนัทกับผลไม้ donut or left hand fruit flavor โอเคนะเอาละนะคะเลือกเลยค่ะโดนัทซ้ายผลไม้ขวายกมือแล้วนะโอเคครบค่ะแล้วมาเลือกอะไรผลไม้ค่ะโอเคนะคะมาถึงข้อต่อไปถ้าจะไปถ่ายรูปถ่ายเก็บภาพความประทับใจ
หรือกล้องดิจิตอลกล้องฟิล์มฝั่งซ้ายดิจิตอลฝั่งขวานะคะมาเลยเดี๋ยวมันจะไม่ถนัดในการทำกิจกรรมนะคะ